สวัสดีครับผมมาสเตอร์เอิงครับสถาบัน EWC จากบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้ในการเอารูปภาพมาทำงานบนฟลัตเตอร์เรียนรู้ในการปรับขนาดของมันโดยการเอาคอนเทนเนอร์ไปครอบมันละหรือไปแรปมันละทีนี้มาสเตอร์จะยุ่งอยู่ก็กับตัวอักษรบ้างดูนะครับมาสเตอร์จะเอาอักษรละล่างออกซะก่อนกับตัวมันได้กลับมาที่ตัวคอนเทนเนอร์คอลัมน์ครับแล้วเอาให้เหลือแค่โลโก้กับโชว์แอปเนมพอกด R เล็กบนเทอร์มินัลครับนะครับต่อไปมัตเตอร์จะลองปรับตัวอักษรบ้างการปรับตัวอักษรมัตเตอร์จะไปปรับที่เมธอดโชว์แอปเนมครับเห็นนะเราทำการเขียน return ค่าเป็นวิดเก็ตเนี่ยมันทำงานได้ง่ายครับไม่งั้นคุณต้องมาปรับในส่วนที่เป็นบิวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากแล้วจะดูยากมากบิวเนี่ยมาสเตอร์จะให้มันทำที่ในการเรียงวิดเก็ตอย่างเดียวนะครับมาดูดีกว่าว่าตัวอักษรเราจะปรับอะไรตรงล่างเราจะปรับสิ่งแรกก็คือขนาดสีเวทก็คือโบลด์ไอเดนติกก็คือเอียงแล้วก็ชนิดของฟอนต์ส่วนใหญ่ตัวอักษรปรับอยู่แค่นี้นะครับอ่ะมาลองดูวิธีการดีกว่าว่าเราจะปรับได้ไงสิ่งแรกครับมาสเตอร์เอาเคอร์เซอร์วางอยู่ในวิกเก็ตเท็กวางอยู่ในวงเล็บนะครับใส่คอมม่า STY หาคำว่าสไตล์ TEXTS เห็นคำว่า text style ไหมวงเล็บปิดเปิดเราได้ทำการสร้างสไตล์มาก่อนแบบนี้อย่างนี้สวยครับชิปออลเทอร์เนทเอฟแฟนแบบนี้สิ่งแรกครับเคอร์เซอร์ที่ตรงสไตล์เห็นไหมครับมันจะมีของเล่นเต็มหมดเลยมีคัลเลอร์มีโน่นนี่นั่นมีฟอนต์ไซส์เนี่ยเห็นไหมที่อยู่นี่ครับทีสิ่งแรกคือมันจะทำการกำหนดขนาดก่อนให้มันใหญ่เลยฉันจะ SI เห็นคำว่าฟอนต์ไซส์ไหมครับฟอนต์ไซส์ต้องการค่าเป็นดับเบิลครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ก่อควรมีจุดศูนย์สักหน่อยหนึ่งมาเตอร์ขอปรับขนาดเป็น 30.0 พิกเซลลองกดแล้วก็หลังเลขศูนย์เนี่ยใส่คอมม่าด้วยเพื่อเดี๋ยวเราจะทำการใส่ property ตัวต่อไปนะครับฉันลองกด R เล็กบนเทอร์มินอลดูคุณจะพบว่าตัวอักษรคุณใหญ่ขึ้นทันตาแบบนี้แหละไม่ยากนะครับต่อไปครับฉันจะกำหนดเรียงให้สวยครับชิปออลเทอร์เนทเอฟพยายามรีด็อกคอมเมนต์ฟอร์แมตบ่อยๆนะครับอยากให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือสีของตัวอักษรครับ co color co lor s enter dot สมมุติว่าไม่ต้องการสีดูนี่นะครับสีที่ตัวเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องการดีไซน์เนี่ยมันจะเอาสีของโลโก้มาเล่นมีฟ้ามีน้ำเงินกับฟ้ามันก็เอาใช้คำว่า blu blue ครับเราเจอชี้ตรงบูครับและใส่คอมม่าไว้ก่อนฉันลองกด R เล็กดูเห็นไหมครับจะได้ฟ้าแบบนี้เก็ตไหมนะครับแต่มาเตอร์ดูแล้วเนี่ยฟ้าแบบนี้มันก็ค่อยเข้าใกล้แบบนี้เลยฉันเอาเคอร์เซอร์วางตรงบูครับมันสามารถเลือกเฉดได้มาเตอร์ค่อยไล่ดูว่าเฉดประมาณไหนดีเฉดประมาณ700หรือ800เนี่ยน่าจะโอเคฉันจะใส่ dot sf ใช้เฉดอยู่ที่700สิ700คือเฉดประมาณขนาดนี้นะครับถูกต้องก็จะชี้ก็รู้ขึ้นมาประมาณนี้ลองกด R เล็กสินะครับมันก็จะเข้มขึ้นมาแบบนี้นะครับการกำหนดสีเนี่ยมีได้หลายแบบนะจะคุณกำหนดแบบ RGB ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นครับเราให้ง่ายๆก่อนใช้แบบที่การพิมพ์ชื่อแล้วก็ใส่เฉดเข้าไปอย่างนี้จะง่ายกว่าคุณต้องการสีแดงก็เรดต้องการสีส้มก็เอาเรดไปง่ายๆแบบนี้ไม่งงนะต่อไปเป็นเรื่องเรียงให้สวยครับชิปออเนทเทปต่อไปเราทำอะไรกับฟอนต์อีกล่ะก็คือทำให้อักษรมันหนาไม่หนาเขาเรียกว่าฟอนต์เวทครับถึงว่า W ก็พอครับเรื่องฟอนต์เวท FON ฟอนต์เวทแบบโบลด์คอมม่าไว้มาเตอร์ลองกด R เล็กดูคนพบว่าตัวอักษรเราเริ่มหนาขึ้นแล้วง่ายดีไหมครับง่ายดีไหมครับ
นะครับต่อไปก็เรียนให้สวยครับชิปออนเน็ตเอฟนะครับนอกจากหนาแล้วเนี่ยเริ่มมีเลยครับก็คือการทำไอเทติกหรือว่าเอียงฉันจะ ST ครับมองหาคำว่าฟอนต์สไตล์ FO ฟอนต์สไตล์แบบดอทใช่ไหมครับจะมีคำว่า normal คือแบบเดิมหรือเป็นไอเทติกร้อยไอเทติกอยู่ครับคำว่าแล้วบัตเตอร์เรากด R เล็กเพื่อทำการเฟซมันก็จะเอียงแบบนี้ง่ายดีไหมนะครับคุณสามารถเล่นได้ว่าคุณจะเอาอะไรบางครั้งไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้ครับเอาที่คุณพอเห็นนั่นเองชิปออนเน็ตเอฟไปเพื่อให้มันรีเวิร์สโค้ดมาถึงตัวสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าฉันต้องการจะติดตั้งฟอนต์ลงไปเลยล่ะตรงนี้จะเริ่มยากสิ่งแรกครับไปหาฟอนต์ก่อนดีกว่ามาเจอไปที่ Chrome นะครับแล้วก็ต้องการเปิดสิ่งที่ชื่อว่า fontsun.google.com วันนี้ไปโหลดฟอนต์ที่มันนะครับมีลิขสิทธิ์ถูกต้องไปที่ font.google.com แบบนี้เข้ามาดูครับว่ามีอะไรบ้างหาฟอนต์ที่มันโอเคสมมติว่ามาสเตอร์เจอตัวนี้ละเฮ้ยอันนี้มันโอเคดีนะมันเป็นตัวสื่อที่ไม่ค่อยมีระเบียบดีนะฉันแฮปปี้กับตัวนี้ถ้ามันมีตัวที่เป็นภาษาไทยด้วยแต่ว่ามันใช้กับภาษาไทยได้นะครับแต่ไม่ต้องเอาตัวนี้มันเรียกว่ามันสวยดีเริ่มการกดบวกขึ้นไปหนึ่งทีครับตัวนี้มันก็หมายว่าฉันจะเอาตัวนี้กดตรงนี้ลูกศรขึ้นฟ้านะครับขึ้นมานี่ขึ้นมานะครับเห็นลูกศรลงดินได้ไหมครับมันคือการดาวน์โหลดลงมาคุณดาวน์โหลดฟอนต์นี้ลงมาแล้วโอเคไหมครับต่อไปก็กลับไปที่ VS Code ครับมันต้องทำการเปิดสิ่งที่เราต้องดาวน์โหลดลงมามันก็จะได้ไฟล์ที่เป็นบัตรซิปมาหนึ่งตัวแตกออกมาครับคุณจะได้โฟลเดอร์ของเขาเห็นไหมครับถ้าคุณได้ฟอนต์มากกว่านี้ไม่ต้องสนใจนะครับให้คุณสนใจแค่เลกูล่าเขาพอเห็นเลกูล่าไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับชื่ออยู่ข้างหน้าตรงนี้เห็นนี่ไหมครับชื่ออยู่ข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ถึงลบเนี่ยเขาเรียกว่าเฟิร์มลิฟฟอนต์เฟิร์มลิฟฟอนต์นะครับโอเคนะครับดูวิธีการนะครับวิธีการเอาฟอนต์ไปทำงานบนฟลัตเตอร์เหมือนเดิมครับเราจะต้องทำการสร้างเป็นExcel เข้าไปฉันเอาสีที่ดำๆครับเพื่อเอาลงตัวทำเหมือนกับตอนที่คุณทำไอเมดฉันต้องการสร้างโฟลเดอร์เปล่าหนึ่งตัวชื่อว่า fonts font เสร็จแล้วคุณทำการลากสิ่งที่เป็นไฟล์เอาเฉพาะแค่ ttf นะครับที่เป็น regular นะครับลากไปปล่อยไว้ในฟอนต์ครับแบบนี้คุณจะได้แบบนี้ไม่งงนะลากไปในฟอนต์จนได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วคุณต้องไปปรับมันที่ bugspec.aml ด้วยตัวนี้นะครับคราวแรกเราทำไอเมจไปแล้วทีนี้เราทำฟอนต์บ้างลงมาด้านล่างครับประมาณมาด้านที่59คุณจะเจอคำว่าฟอนต์ลบ family skye เจอไหมครับเราลบคำว่า skye ออกไปไม่ได้ใช้นะแล้วมาดูว่าของเราว่าชื่อว่าอะไรเพราะเราของคอมพิวเตอร์เนี่ยชื่อว่านะครับเมนซาเยฟอะไรเนี่ยเมนเซลยาคอมพิวเตอร์ก็เอาพิมพ์เหมือนเลยนะครับ M ใหญ่ A เล็ก N S A แล้วก็ L V A คอมพิวเตอร์ต้องการ copy ไว้อย่าพิมพ์บ่อยนะพอโดนซีก็ M ใหญ่ A เล็ก N S A L V A M ใหญ่ A เล็ก S ALVA เมนเซียดูนะครับเสร็จแล้วเราเอาตรงชื่อว่า Excel Font ด้วยลบสกีแยกออกไปมันวีจะได้แบบนี้เห็นไหมครับจะมันวีไปได้แบบนี้ต่อไปครับมันต้องจะเปิดใช้งานโดยการแบกตั้งแต่ฟอนต์นะครับแฮชแท็กฟอนต์ตัวนี้จนถึง PM ของเราเนี่ยกด Ctrl Slash เห็นไหมครับเครื่องมือใช้ Command Slash นะครับแต่แล้วคุณรอข้างล่างแป๊บนึงครับจำได้พี่เขาว่าฟอนต์เตอร์ไม่เก็บเยอะดูนะครับมาเนี่ยครับมาละฟอนต์เตอร์ไม่เก็บเก็บเสร็จแล้วคุณก็แค่กลับไปที่โฮมครับนะครับมาเตอร์ต้องการให้ตัวนี้เปลี่ยนครับฉันก็ฟอนต์แฟมิลี่ซิงเกิลโค้ดคอนโทรลวีครับเอาใส่แค่ชื่อของตัวฟอนต์แฟมิลี่เฉยมันจะลองกลับไปที่เทอร์มินัล
นี่ต้องกดอาใหญ่ต้องกดอาใหญ่ครับตัวผิดรอบหนึ่งครับต้องมาทำการเฟซหน่อยครับพอมันเฟซมาก็จะได้แบบนี้เย่ตัวเองช้อปปิ้งมอลได้มาเรียบร้อยแล้วไม่ยากนะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะทำการนะครับดึงฟอนต์มาทำงานได้เรียบร้อยแล้วโอเคน่าจะได้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้มันต้องจะเบรกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำปุ่มกันบ้างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ